Morpheus A มีความแตกต่างจากเทคโนโลยีลกกระชับอื่นๆในท้องตลาดมีความแตกต่างจากการฉีดสารต่างๆให้หน้าใสแน่นอนเลยนะคะผลลัพธ์สูงสุดหลังทํา Morpheus A เนี่ยจะเห็นได้ที่ประมาณ8สัปดาห์เราให้ความร้อนไปกระตุ้นคอลลาเจนตามธรรมชาติของคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงสวัสดีค่ะแพทย์หญิงณัฐนุดาทวีโชติเพียรธรรมหมอแอมนะคะเป็นแพทย์ประจำปรึกษาคลินิกค่ะ Morpheus A เป็นเทคโนโลยีกระชับผิวนะคะกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวรวมถึงช่วยกระชับชั้นไขมันใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมชาติและปลอดภัยค่ะ Morpheus A จะช่วยแก้ปัญหาได้ดีนะคะในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องผิวโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยรูขุมขนแผลเป็นหลุมสิวต่างๆรวมถึงช่วยสลายไขมันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก้มนะคะที่คล้อยเยอะๆรวมถึงเหนียงและที่ดีมากๆเลยก็คือลำคอเยอะๆค่ะ Morpheus A เนี่ยก็จะเหมาะกับคนไข้ที่มีปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยตามวัยนะคะเรื่องของผิวยับย่นยู่ยี่หรือคนที่มีปัญหากระปอกแก้มนะคะแก้มยุ้ยๆนะคะหรือว่าเหนียงรวมถึงคอเยอะๆก็จะสามารถที่จะช่วยรักษาด้วย Morpheus A ได้ค่ะ Morpheus A ใช้เทคโนโลยีคลื่นวิทยุในการส่งผ่านพลังงานถ้าภาษาแพทย์เนี่ยเราก็จะเรียกว่าFractional Microneedling Bipolar RF แปลง่ายๆก็คือคลื่นวิทยุ2ขั้วที่มีการส่งผ่านพลังงานเป็นส่วนๆผ่านเข็มทองคำเล็กๆหรือที่เราเรียกว่าไมโครพินนะคะเข้าไปใต้ผิวซึ่งเทคโนโลยี Morpheus A เนี่ยได้รับการรับรองจาก US FDA หรืออย.ของอเมริกานะคะว่าสามารถเข้าสู่ใต้ผิวได้ลึกที่สุดด้วยนะคะ Morpheus A มีความแตกต่างจากเทคโนโลยีลกกระชับอื่นๆในท้องตลาดหมอจะอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะคะถ้าเป็นไฮฟูเนี่ยเขาจะเป็นเทคโนโลยีคลื่นเสียงเป็นความร้อนจากอัลตราซาวด์นะคะลงที่ความลึกแตกต่างกันแล้วแต่คุณหมอเลือกหัวยิงนะส่วนในเรื่องของคลื่นวิทยุขั้วเดียวนะคะอีกเจ้าหนึ่งนะคะก็จะมีการส่งผ่านพลังงานความร้อนเป็นคลื่น RF เหมือนกันหรือคลื่นวิทยุเหมือนกันแต่ว่าเขาจะลงเป็นที่ระดับชั้นเดียวคือ 4.2 มิลแล้วก็เป็นปริมาตรสี่เหลี่ยมในแต่ละหัวยิงแต่ในขณะที่ Morpheus A เนี่ยจะคล้ายๆว่าเอา2เทคโนโลยีมารวมกันเพราะว่ามันจะมีทั้งความร้อนจากคลื่นวิทยุนะคะแล้วก็รวมถึงพลังงานที่ส่งผ่านเป็นจุดๆใต้ผิวจากไมโครพินตรงนี้นะคะคุณหมอก็สามารถที่จะปรับทั้งพลังงานรวมถึงความลึกนะคะได้แบบช็อตต่อช็อตเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีความเทเลเมดนะคะมากกว่าทุกๆเทคโนโลยีที่ผ่านมา Morpheus A เนี่ยมีความแตกต่างจากการฉีดสารต่างๆให้หน้าใสแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นคลื่นความร้อนจากพลังงานวิทยุที่ให้กับผิวดังนั้นเนี่ยกว่าที่คนไข้จะเห็นผลเนี่ยว่าผิวดีขึ้นก็ต้องใช้เวลาประมาณนึงอย่างน้อยก็ต้องมี 4-8 สัปดาห์แต่ในขณะที่การฉีดสารต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นผลได้รวดเร็วทันทีแต่ระยะเวลาการอยู่นานก็จะอยู่สั้นๆเพียงแค่ 2-4 สัปดาห์ค่ะพลังงานความร้อนจาก Morpheus A เนี่ยอาจทำให้ผิวมีการบวมแดงระเรื่อนะคะในช่วง30นาทีถึง1ชั่วโมงแรกหลังทำค่ะแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมีแห้งๆมีสะเก็ดเล็กๆบางๆเท่านั้นเองค่ะหลังทำ Morpheus A เนี่ยสามารถทำโบท็อกซ์ร้อยไหมหรือฟิลเลอร์ได้ไหมนะคะก็ต้องตอบว่าถ้าเป็นโบท็อกซ์สามารถทำได้นะคะหลังทำทันทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มฟิลเลอร์หรือร้อยไหมหมอแนะนำว่าให้ห่างจาก Morpheus A สัก1เดือนจะดีกว่าค่ะในทางกลับกันนะคะถ้าคนไข้ทำโบท็อกซ์ร้อยไหมฟิลเลอร์มาก่อนแล้วจะมาทำ Morpheus A เนี่ยก็แนะนำให้รอประมาณ1เดือนเช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกอย่างเซตตัวก่อนที่จะมาเจอความร้อนจากเครื่องวิทยุ Morpheus A ค่ะสิ่งที่ห้ามทำหลังจากการทำ Morpheus A ก็คือการแต่งหน้าค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทำ Morpheus A ผิวจะมีรูเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้แต่งหน้าภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกรวมถึงการออกกำลังกายหนักๆที่มีออกเยอะๆหรือแม้กระทั่งการว่ายน้ำค่ะการเตรียมตัวก่อนใช้บริการ Morpheus A ก็ต้องบอกว่าชิลมากๆค่ะคือใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยทาครีมกินวิตามินอะไรทุกอย่างได้ปกติไม่ต้องหยุดอะไรทั้งนั้นเลยค่ะกิจกรรมก่อนมาทำ Morpheus A ที่ต้องงดถามว่ามีไหมนะคะก็ต้องบอกว่าไม่มีค่ะก็คือใช้ชีวิตปกติได้เลยก็สามารถที่จะมาทำได้เลยค่ะทั้งยาแล้วก็ครีมทาผิวที่ใช้อยู่สามารถที่จะใช้ได้ตามปกติเลยค่ะไม่ต้องหยุดเลยค่ะก่อนที่จะมาทำ Morpheus A นะคะถ้าให้ง่ายเลยคุณหมอก็แนะนำว่าให้หน้าสดมาเลยค่ะไม่ต้องติดขนตาทาลิปสติกใดๆเลยนะคะก็คือมาหน้าสดเลยแล้วก็เดี๋ยวหมอจะมาประเมินผิวนะคะแล้วก็เริ่มดูว่าเราจะต้องไปยาชาอะไรยังไงกันค่ะทุกๆเค
สนะคะที่มาที่ปรึกษาคลินิกจะได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์ก่อนเสมอนะคะเพราะว่าผิวหน้าแต่ละคนปัญหาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะคุณหมอก็จะได้วางแผนการรักษาให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมก่อนที่จะเริ่มทำการรักษาค่ะหมอก็จะดูทุกๆจุดบนใบหน้าเลยค่ะว่าหนึ่งคือคนไข้มีความกังวลตรงไหนบ้างหรือบางทีคนไข้ไม่กังวลแต่ว่าหมอเห็นว่ามันคือปัญหาที่สามารถที่จะแก้ไขได้ทำให้คนไข้สดขึ้นได้เราก็จะดูแลเป็นพิเศษผิวแบบไหนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องมอร์ฟีอัสเอนะคะก็คือผิวที่มีปัญหายับย่นยุ่ยยี่นะคะมีริ้วรอยนะมีรูขุมขนมีเรื่องของแผลเป็นสิวนะคะหลุมสิวต่างๆหรือแม้กระทั่งกระเปาะไขมันที่เยอะไม่ว่าจะเป็นแก้มย้อยนะคะเหนียงหรือว่าคอย้อยๆค่ะความรู้สึกระหว่างทำนะคะคนแค่จะรู้สึกได้ถึงความเจ็บจากความร้อนค่ะแล้วก็ในบางบริเวณที่ผิวบางๆเช่นแบบผิวบางติดกระดูกแถวหน้าผากหนกแก้มใต้ตาอย่างเงี้ยค่ะคนไข้อาจจะรู้สึกถึงการกระแทกของเข็มได้บ้างค่ะถ้าจะเทียบกับหัตถการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไฮฟูหรือว่าเครื่องวิทยุขั้วเดียวหมอก็ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนเลยค่ะมันเป็นความเจ็บที่แตกต่างไปจาก2เครื่องนั้นนะคะมันจะมีความเจ็บร้อนแล้วก็มีความเข็มกระแทกอยู่ในตัวค่ะถ้าในเรื่องของคะแนนความเจ็บถ้าเต็ม10ถ้าเท่าที่หมอถามคนไข้เนี่ยเขาจะให้กันประมาณ2-4นะคะก็คือเจ็บแหละแต่ว่าทนได้เพราะว่าเรามีการช่วยลดความเจ็บปวดด้วยการทายาชาแล้วก็มีการพ่นลมเย็นค่ะส่วนตัวบอกที่ว่าประมาณ3ในส่วนตัวหมอนะหลังจากทำมอร์ฟีอัสเอ็กเนี่ยหน้าก็จะบวมๆแดงๆอยู่ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วแต่ลักษณะผิวค่ะอาการบวมแดงเหล่านี้เนี่ยก็จะค่อยๆหายไปเองนะคะภายในวันแรกเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผิวก็จะเป็นผิวแห้งๆนะคะบางจุดที่ผิวบางๆก็อาจจะมีสะเก็ดเล็กๆนะคะซึ่งคนอื่นมองไม่เห็นแต่เราจับเนี่ยเราจะรู้ว่ามันสักสาแล้วผิวก็อาจจะแบบมีความแห้งเซนซิทีฟนิดหน่อยในช่วง1-2สัปดาห์แรกซึ่งช่วงนี้เนี่ยคนไข้ก็จะต้องทาครีมบำรุงผิวเป็นอย่างดีค่ะจริงๆแล้วการรักษาด้วยมอร์ฟีอัสเนี่ยปลอดภัยมากๆดังนั้นเนี่ยผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่ต้องรีบกลับมาพบแพทย์เนี่ยในประสบการณ์ก็คือไม่มีเลยนะคะผิวมันจะบวมแดงมันจะมีแบบสะเก็ดบางๆเกิดขึ้นค่ะการดูแลตัวเองหลังทำมอร์ฟีอัสเอนะคะหลักๆก็คือต้องระวังเรื่องของแผลค่ะระวังเรื่องของการติดเชื้อนะคะเนื่องจากว่าหลังทำเนี่ยก็จะมีรูใต้ผิวนะคะที่เปิดอยู่ประมาณ 24-48 ชั่วโมงแรกที่ต้องดูแลเป็นอย่างดีหลังจากทำมอร์ฟีอัสเอเนี่ยคนไข้อาจจะยังไม่ได้เห็นผลการรักษาที่เป็นผลลัพธ์จริงๆทันทีนะคะเพราะว่าผิวก็จะมีเรื่องของการบวมแดงมีผิวแห้งในช่วงแรกกว่าจะเริ่มเห็นเนี่ยก็ต้องรออย่างน้อยประมาณ 4-8 สัปดาห์ค่ะเราให้ความร้อนไปกระตุ้นคอลลาเจนตามธรรมชาติของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่หลังจากที่ผลลัพธ์มาแล้วเนี่ยก็จะสามารถอยู่ได้ยาวนานนะคะประมาณ 6-8 เดือนเลยค่ะการดูแลตัวเองให้ผลลัพธ์ของการทำมอร์ฟีอัสเออยู่ได้ยาวนานนะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือรับประทานอาหารให้เป็นประโยชน์นะคะดื่มน้ำมากๆนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยไม่เครียดเพราะสารเครียดเนี่ยก็จะทำให้ผิวเราแก่ได้ง่ายรวมถึงการทาครีมกันแดดนะคะเพราะว่าแสง UV จากแสงแดดเนี่ยจะมาทำให้เราผิวแก่ได้ผิวมีริ้วรอยหย่อนคล้อยนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือการควบคุมน้ำหนักค่ะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยคงที่อยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อทำให้ไขมันบนใบหน้าหรือบริเวณใต้คางเนี่ยไม่มาพอกมาเพิ่มค่ะจริงๆแล้วสำหรับมอร์ฟีอัสเอในคนไข้ที่ชอบผลการรักษาเนี่ยสามารถกลับมาทำซ้ำได้เร็วที่สุดประมาณ 3-6 เดือนหลังทำครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเมนเทนต่อไปยาวๆได้เป็นปีละครั้งก็ได้ค่ะเปิดศักราชใหม่ของการดูแลผิวฟื้นฟูผิวหน้าให้กระชับเรียบเนียนลดเลือนริ้วรอยด้วยมอร์ฟีอัสเอ็กที่ปรึกษาคลินิกทั้ง18สาขาดูรายละเอียดและราคาโปรโมชั่นได้ที่ hdmall.co.th หรือกดคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ